มาต่อร้องป.4เนี่ยเดี๋ยวเราจะเคารพธงชาติพร้อมกันเชิญครับธงชาติและเอกชาติไทยคือสัญลักษณ์ของความเป็นไทยที่บรรพบุรุษของเราเอาเลือดเอาเนื้อและชีวิตเข้าแลกไว้เพื่อความเป็นเอกราชของชาติไทยเราจึงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติทั้งหมดตรงในวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2567นะคะพี่ม .3 พี่ม .3 อยู่ไหนคะยกมือเราจะทราบนะคะว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรและท่านรองทั้ง4ท่านด้านบนเวทีนะคะวันนี้ท่านได้ให้เกียรติมาเยี่ยมในวันเปิดเรียนนะคะของนักเรียนโรงเรียนพระยาบนทาสุราศรีพิจิตรค่ะเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านนะคะคือท่านทั้งหลายนะคะทุกๆท่านเนี่ยคือผู้สนับสนุนทุกๆอย่างของโรงเรียนในสำนักงานเขตบางบอนเด็กๆสวัสดีท่านทักทายท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านพร้อมกันค่ะเด็กๆของเรานะคะใครมาเยี่ยมเยือนทุกท่านคือคุณครูของเด็กๆทุกๆคนเลยนะคะในวันนี้โรงเรียนพระยาบนทาตุราศรีพิจิตรของเราก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ท่านอนันต์พงศ์สินมาท่านผู้ในการเขตบางบอนและคณะนะคะที่ได้ออกมาเยี่ยมคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนของโรงเรียนพระยาบนทาตุราศรีพิจิตรในวันนี้ค่ะค่ะช่วงนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะท่านผู้ในการเขตบางบอนนะคะกล่าวให้โอวาทนะคะให้กำลังใจกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนของโรงเรียนพระยาบนทาตุราศรีพิจิตรของเราขอเรียนเชิญค่ะครับขอบคุณครับก็สวัสดีนะครับท่านผู้การศึกษาท่านคณะครูบุคลากรการศึกษานะครับผู้ปกครองที่ยังมีเหลืออยู่นะครับแล้วก็ลูกหลานนักเรียนโรงเรียนพระยาบนทาที่รักทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันเปิดเทอม1ก็ครั้งที่1นะครับเปิดเทอม2นะครับก็ได้มีโอกาสพาผู้ผ่านเขตนะครับท่านหัวหน้าฝ่ายจิงก็ล้อนะครับผู้แทนฝ่ายโยธาฝ่ายรักษาความสะอาดฝ่ายเทศกิจนะครับฝ่ายการศึกษาแล้วก็มีท่านศึกษานิเทศนะครับของสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียนพระยาบนทามาร่วมต้อนรับลูกหลานทุกคนที่เป็นนักเรียนโรงเรียนพระยาบนทาในที่นี้นะครับก็ด้วยความห่วงใยของท่านผู้ว่าชาติชาติจิตทิพันธ์ของเรานะครับแล้วก็ท่านผู้บริหารกรุงเทพมหานครทุกท่านที่เป็นห่วงนักเรียนโรงเรียนของกรุงเทพมหานครทุกโรงทุกคนก็เห็นว่าเปิดเทอมแล้วเนี่ยนะครับบางครั้งนักเรียนของเราเนี่ยอาจจะลืมว่าเปิดเทอมแล้วหรือบางครั้งหยุดไปนานอาจจะตื่นสายบ้าง
นะครับหรือว่าบางทีก็ห่างหายจากระเบียบห่างหายจากการปฏิบัติตนที่มันควรจะเป็นการมาโรงเรียนวันแรกนะครับส่วนมากก็ไม่ไปพร้อมเช่นบางคนเมื่อวานที่ไปตัดผมนะครับนักเรียนผู้ชายก็เจอที่ร้านผมคนเยอะใช่ไหมก็ต้องรอคิวนานอย่างนี้เป็นต้นถ้าเตรียมการล่วงหน้าหน่อยหลายวันหน่อยนะครับก็จะไม่ต้องรอนานอันนี้เป็นตัวอย่างที่ให้เห็นการเตรียมความพร้อมนะครับฉะนั้นไม่ว่าท่านอุปกรณ์ก็ดีนะครับนักเรียนก็ดีมาโรงเรียนนะครับเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมมีการวางแผนใช่ไหมครับอันนี้เป็นเทอม2แล้วเรามาเทอมหนึ่งแล้วคงจะปรับตัวปรับใจได้นะครับแต่วันนี้เป็นวันแรกของเองสำหรับเทอมที่2รวมทั้งท่านบุคลากรทางการศึกษาด้วยก็ขอให้นักเรียนที่รักทุกคนนะครับพึงปฏิบัติตัวนะครับโดยให้ระมัดระวังนะครับสิ่งที่เราอาจจะไม่คาดคิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุในการเดินทางนะครับแล้วก็ช่วงนี้เราจะเห็นว่ามีเรื่องของสภาพแวดล้อมพิษภัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝุ่น PM 2.5 แล้วก็โรคระบาดที่ยังคงมีอยู่บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคเล็กๆน้อยๆนะครับของเด็กนะครับเราก็ต้องระวังเอาไว้นะครับเห็นน้องๆลูกหลานเนี่ยใส่หน้ากากกันแล้วก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมได้ดีดับหนึ่งนะครับค่อนข้างใช้ได้เลยที่เตรียมความพร้อมไว้แล้วนะครับเพราะว่าทุกฤดูหนาวหรือว่าปลายฝนเนี่ยนะครับประเทศไทยเราจะต้องพบกับปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 บางครั้งเราไม่รู้สึกเลยว่ามันไม่เป็นไรดีนะครับแต่เรื่องพวกนี้มันจะค่อยๆสะสมในร่างกายเรานะครับแล้วก็เกิดโรคภัยตามมาทีหลังถ้าเราฟังข่าวหรือเคยดูข่าวหมอคนหนึ่งที่เชียงใหม่ใช่ไหมเป็นหมอหนุ่มนะครับอยู่โรงพยาบาลเชียงใหม่ยังหนุ่มยังแน่นแล้วก็เป็นหมอด้วยออกกำลังกายทุกวันนะครับยังเป็นโรคมะเร็งปอดนะครับแล้วก็ลามไปที่อื่นได้เห็นไหมครับเนี่ยครับเป็นโดยไม่รู้ตัวนะครับฉะนั้นทางที่ดีเราพึงระมัดระวังไว้ก่อนจะดีกว่านะครับลูกหลานก็ต้องระมัดระวังไว้นะครับคุณครูก็บอกอะไรก็ควรจะฟังควรจะเชื่อนะครับผู้ปกครองมีความห่วงใยลูกว่าเวลาเดินไปโรงเรียนให้ระมัดระวังนะลูกให้ใส่หน้ากากนะลูกลูกก็ต้องใส่นะครับอย่าถอดออกหลังจากพ้นบ้านไปแล้วพ้นพ่อแม่ไปแล้วนะครับโดยเฉพาะเด็กก็โตหน่อยนึงเนี่ยนะครับก็มักจะปีนตายนะง่ายๆนะครับก็ไม่ค่อยระมัดระวังเท่าไหร่ไม่ค่อยกังวลถึงความปลอดภัยของตัวเองเพราะยังไม่เจอกับตัวเองนะครับที่ผู้ใหญ่เขาตักเตือนเขาเป็นห่วงเพราะเขาผ่านมาแล้วนะครับภาษาสุนทรภู่จะบอกว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนเจ้าข้าเข้าใจนั่นแหละครับอันนั้นแหละนะครับเป็นสิ่งที่บอกให้รู้ว่าผู้ใหญ่เขาผ่านมาแล้วเขาจึงห่วงใยลูกหลานทุกคนไม่อยากให้เจอกับเขาหรือได้ประสบเหตุเพศภัยที่ไม่สมควรนะครับเขาจึงเตือนเขาจึงสอนถ้าลูกหลานกลับไปคิดพิจารณาให้ดีๆจะรู้ว่าอันนั้นคือความห่วงใยของเขานะครับแล้วก็มีบางคนที่เป็นอย่างที่เขาห่วงแล้วนะครับเป็นไปแล้วแล้วก็ต้องมาตามรักษามาตามแก้ไขทีหลังนะครับฉะนั้นลูกหลานก็ขอให้ค่อยๆคิดนะครับแล้วก็พึงระมัดระวังที่สิ่งที่ผู้ใหญ่เตือนทั้งหลายให้ดีนะครับแล้วก็ดูว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ปัจจุบันไม่เป็นนะครับแต่อนาคตไม่รู้ว่าจะเป็นแค่ไหนอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นี้ว่าหมอหนุ่มคนหนึ่งนะครับเป็นหมอเป็นอาจารย์หมอเป็นนักกีฬาโจทย์เป็นพวกออกกำลังกายทุกวันก็ยังไม่วายจะเจอนะครับไม่เจอกับตัวเองไม่รู้นั่นแหละครับสิ่งที่เขาบอกอีกอย่างนึงนะครับเรามาโรงเรียนใช่ไหมครับผู้ปกครองก็เป็นห่วงเป็นใยก็ประสงค์ลูกหลานก็ขอให้ช่วยดูลูกหลานให้ดีแล้วกันนะครับลูกหลานก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับเมื่อเรามาโรงเรียนเรามาเรียนหนังสือใช่ไหมเราไม่ได้มาทำอย่างอื่นกิจกรรมที่โรงเรียนให้มีก็เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเราก็ปฏิบัติตามนั้นนะครับอีกเรื่องนึงสำคัญมากที่ท่านผู้บริหารเทพมหานครห่วงคือเรื่องยาเสพติดที่โรงเรียนพญามนนี้มีทั้งเด็กเล็กและเด็กโต
นะครับเด็กเล็กมากๆก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่เพราะไม่รู้จักแต่เด็กโตๆนะครับประถมมัธยมนะครับน่าเป็นห่วงเพราะเราเห็นว่าปัจจุบันมียาเสพติดระบาดไปทั่วทุกโรงเรียนนะครับมากน้อยต่างกันไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดในรูปของยาเสพติดจริงๆหรือบุหรี่ไฟฟ้านะครับถ้าพวกเราเคยได้ยินนักเรียนโตๆจะรู้จักเพราะว่าเล่นโทรศัพท์ตลอดใช่ไหมเวลากดเข้าไปมันจะดูเลยนะครับผมก็เป็นห่วงผู้ปกครองว่าท่านผู้ปกครองของเราเนี่ยจะรู้เข้าทันหรือเปล่าว่าบุหรี่ไฟฟ้าหน้าตาเป็นยังไงมันเป็นเหมือนดินสอเป็นเหมือนปากกาเป็นเหมือนนักรบเป็นเหมือนตุ๊กตาเป็นเหมือนกระติกน้ำนะครับมันเป็นได้หมดเลยท่านผู้ปกครองท่านทราบหรือไม่นะครับว่าลูกหลานท่านมีหรือเปล่านะครับก็ขอให้ลูกหลานทุกคนนะครับถึงรู้ว่าเถอะนะครับว่ายาเสพติดทุกชนิดนะครับเป็นภัยต่อชีวิตหมดเป็นอันตรายหมดถึงแม้ว่าจะไม่เป็นทันทีแต่มันทำร้ายร่างกายเรานะครับและมันก็ทำร้ายอนาคตเราด้วยอนาคตเราอยากจะเป็นนั่นเป็นนี่เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นตำรวจเป็นทหารนะครับถ้าเราไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดปุ๊บอนาคตเรามันจะเลือนลางค่อยๆหายไปนะครับเราอาจจะต้องไปรักษาตัวก่อนที่จะเป็นอย่างนั้นที่เราตั้งใจไว้นะครับฉะนั้นลูกหลานโดยเฉพาะมัธยมประถมปลายนะครับยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้ามันมีอันตรายหมดนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันผิดกฎหมายนะไม่ถูกกฎหมายนะครับบุหรี่ไฟฟ้าอันนึงเนี่ยเราบอกว่าเราซื้อทางออนไลน์มาใช่ไหมไม่รู้ว่าเขาขายให้หรือมีญาติผู้ใหญ่ฝากมาให้เราก็ลองใช้ดูเอ๊ะมันเท่มันเป็นของเล่นใหม่สำหรับเด็กบางคนที่ไม่รู้นะครับไม่รู้อันตรายของมันนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีโทษผิดกฎหมายนะครับทำให้เราหลงใช้ไปหรือว่าพกพาไปนะครับก็ฝากบอกเพื่อนๆด้วยนะครับหรือว่าผู้ปกครองด้วยว่ามันเป็นอันตรายมันมีโทษนะครับมันทำร้ายร่างกายเราและผิดกฎหมายนะครับก็ฝากเตือนลูกหลานทุกคนนะครับสุดท้ายขอให้ลูกหลานตั้งใจในหนังสือนะครับตั้งใจในหนังสือเพื่ออนาคตของเราทุกคนไม่ใช่อนาคตของใครนะครับไม่ใช่อนาคตของคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่อนาคตของคุณครูนะครับแต่เป็นอนาคตของลูกหลานเองนะครับจะเป็นอย่างไรต้องตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงขอให้ทุกคนทุกท่านดูแลสุขภาพไว้นะครับจะเปลี่ยนจากหน้าฝนเป็นหน้าหนาวส่วนจะหนาวแค่ไหนอีกเรื่องนึงนะครับก็ขอดูแลสุขภาพไว้จะได้มีกำลังกายกำลังใจนะครับมีสติปัญญามาเรียนหนังสือมาปฏิบัติงานด้วยความสุขนะครับก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะครับมีความตั้งใจในการทำงานในการเรียนหนังสือนะครับแล้วก็มีแต่ความสุขตลอดไปนะครับค่ะนักเรียนทั้งหมดกราบขอบคุณท่านผู้